ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กับเชฟทองก้อนเบลวีออนและเศรษฐีนะคะจะมาชวนชิมในอาหาร อร่อยกินกันหลายคนเริ่มต้นตั้งแต่ถั่วงอกที่พ่อเองใช่ครับและวันนี้เมนูจะเป็นของประเทศจีนถั่วงอกอ่อนถั่วงอกอ่อนอย่างเงี้ยมันต้องผัดอีกลักษณะหนึ่งมันจะไม่ได้ผัดแบบว่าอันนี้คือถั่วงอกผัดธรรมดาใช่ใช่ค่ะสำหรับคุณแม่เอาอะไรก่อนดีเอาผัดถั่วงอกก่อนไหมเอานี้ก่อนเอาไก่ก่อนวันนี้ไก่อบเสฉวนปกติเนี่ยมันจะเผ็ดอยู่ในเนื้อไก่เลยแม่แต่ว่าคนบ้านเราจะกินยากเพราะว่าบางคนกินเผ็ดน้อยบางคนกินเผ็ดมากเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกพริกดูสิคะกรุณาดูพริกสิคะเห็นก็รู้อยู่แล้วว่าอ่ะงั้นก็จัดจ้านแน่นอนค่ะทำตาละคุณยายขอโทษทีค่ะอันนี้คือโหอันนี้เมื่อกี้แอบชิมนะคะเขาบอกว่าคือจะชิมต่อหน้าประชาชนหยิบตีนไก่ขึ้นมาก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้มาชิมว่าของนัวๆที่เราได้เห็นเนี่ยนะคะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะอ๋อเดี๋ยวลูกก็จะทำโชว์เลยแล้วกันออนเอากระทะใหญ่มาทำโชว์เลยโอเคแล้วก็ยกลงไอออนเสียบปลั๊กยังไม่ได้กระทะใหญ่มาเลยมาอันมาวางไปครับเท่าไหร่ข้าวไฟเปิดธรรมดาไฟแรงเลยก็ได้ไม่เป็นไรจ้ะต้องใส่กระเทียมก่อนออนเอาน้ำมันใส่ก่อนน้ำมันอะไรอะจ๊ะน้ำมันพืชน้ำมันลำข้าวครับนี่ใช่ไหมคะถูกไหมคะมาครับใส่กระเทียมลงไปครับหมดเลยก็ได้ครับแม่หมดเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องกลายเป็นซอสด้วยจ้ะเดี๋ยวนะจ๊ะจ้ะลูกเก็บเลยลูก18พันเอาไฟ 2,000 เลยครับมันจะได้ 2,000 ง่ายขึ้นมาแม่ทำสิได้ครับลูกอธิบายปะอ่ะเอาขิงมาขิงอยู่ไหนขิงได้ใช่ไหมคะขิงมาไม่ค่ะไม่ใช่ขิงอะข้าวลูกนั่นน่ะกระเทียมโอเคแล้วก็ต่อไปแล้วก็นะครับพอไอ้นี่มันเริ่มหอมได้ดีหอมไหมคะหอมค่ะหอมพริกไทยครับพริกไทยพริกไทยเยอะเลยนะแม่เพราะเห็นไหมเนี่ยพอพริกไทยมันหอมดีแล้วจ้ะน้องออนขอน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลเขาเรียกว่าแสดงค่ะไม่อันนี้เขาไม่เรียกน้ำตาลแสดงเขาเรียกน้ำตาลดิบอะน้ำตาลดิบที่ยังเป็นผงๆอะที่เราใส่กับเฉาก๊วยอะโอทึงอ่ะแม่ไม่รู้อ่ะแต่รู้แต่มันเป็นน้ำตาลแสดงแล้วแม่ก็เรียกว่าอย่างนั้นนะโอ้มันก็เริ่มหอมพริกไทยหอมกระเทียมจากน้ำจะขาดน้ำตึ๊บโอ้มันมีกลิ่นอ่ะใช่ครับแม่น้ำใส่เข้าไปนี่ประมาณนี้เสร็จแล้วน้ำมันหอยครับแม่แม่ต้องเอากระทะไว้ตรงกลางด้วยค่ะเอากระทะไว้ตรงกลางแม่ครัวนี่ผมใส่หมดเลยน้ำมันหอยน้ำมันหอยมันจะหอมมากอ่ะครับเวลาเป็นซอสแล้วมันก็จะนัวนัวโอ้มันหอมจริงๆนะจ้ะต่อไปพอไหมโอเคไหมคะโอเคอยู่2,000ค่ะ 2,000 เดือดอยู่ค่ะน้องออนอันนี้อะไรคะน้ำมันงาเจ้าค่ะแม่น้ำมันงาครับให้ดูว่าความเป็นน้ำมันงามันใสเป็นอย่างนี้เลยนะคะต่อไปสีดำครับโอ้โหจำได้หรือเปล่าคะท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านคะเมื่อโอ้ยกลิ่นมันเครื่องปรุงมันเยอะอ่ะครับกลิ่นมันออกเมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเกลือน้องอ่อนก็เกลืออยู่ไหนขอเกลือหน่อยครับมาแม่ด้วยฮะพอไหมคะครับพอครับต้องคำนึงไว้เสมอว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันจะต้องแห้งลงไปงวดใช่ครับถึงจะเอาเนี่ยสมมุติว่านี่แห้งแล้วไม่ครับอย่างนี้เลยเนี่ยธรรมชาติของมันเลยอืมแล้วก็ใส่อ๋อแล้วก็ให้มันไปนัวนัวของมันอยู่ในนี้ใช่ไหมคะการกะก็คือว่าน้ำท่วมไก่จะเปื่อยพอดีอ๋อเทคนิคอันนี้คือสะโพกไก่เนื้อหน้าอกครับเผื่อใส่คลีนเมื่อคืนก็ไปดูข้อมูลมาว่าข้อมูลทางโภชนาการของอกไก่ก็
มีโปรตีนตั้ง22% หมายความว่าไม่มีไขมันอันนี้เราใส่ได้ทั้งหมดตามที่เราต้องการอันนี้สำหรับคนที่ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็ตั้งไฟไปอย่างนี้ครับแม่ให้มันแห้ง 2,000 อย่างนี้เหรอคะครับให้มันแห้งแห้งก็คือทุกอย่างพอดีพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บน้องออนมาแล้วเอานี้ไปตั้งต่อในครัวอันนี้คือที่มันเป็นอันนี้มันใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราขอดูก่อนจอยขอให้ดูก่อนดูเนี่ยมาเทียบกันเลยที่ของเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องทำต่อเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะผัดน้ำพริกไม่ได้เขากำลังเล่าเรื่องโดยภาพตอนนี้เขากำลังเรียนเรื่องการลำดับภาพพี่จอยเหรอเรียนก็ทุกคนแหละรวมทั้งแม่ด้วยไปแล้วแต่แล้วแม่ก็เรียนแม่ก็เรียนกับโปรเชนอยู่เห็นไหมรสชาติมันก็จะออกมาเข้มเข้มหวานหวานมันก็เดือดแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเดือดแล้วนะคะอ้าวค่ะไปอาบไปค่ะเศรษฐีไปกับพี่ออนเอาไปเก็บก่อนนะคะแล้วมาปึ๊บลูกไปต่อค่ะไปต่อไม่รอแล้วนะนี่คือเสร็จแล้วเมื่อมันเป็นมันก็จะเป็นแบบนี้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยไอ้ตีนไก่มันเปิดชั่วโมงนึงประมาณชั่วโมงอ๋อประมาณชั่วโมงประมาณชั่วโมงนึงโดยประมาณโอเคทีนี้มันก็จะมีวิธีการกินใช่ไหมลูกครับแต่ว่าน้ำลายไหลแต่ว่าเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวลูกจะต้องผัดพริกให้แม่ก่อนพริกแม่ปกติลูกจะต้องทำเผ็ดมากนะเพราะว่าความเป็นเสฉวนไก่อบเสฉวนไอ้บางทีเนี่ยที่ไปอ่ะก็คือว่าตั้งไฟแล้วก็ปิดฝาไว้เขาเรียกว่าไก่อบอันนี้ใช่ไหมคะน้ำพริกนี่ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยน้ำพริกเนี่ยปกติมันจะต้องผัดรวมกันแต่ว่าเราพยายามแยกอ๋อแต่ลูกต้องทำน้ำพริกก่อนใช่ครับอันนี้ก็ไม่ต้องสิไม่ใช่ครับมันต้องทำไอ้นี้ให้เสร็จก่อนถึงจะผัดน้ำพริกได้เพราะว่ามันต้องใช้ซอสไอ้นี้ไปผัดกับน้ำพริกอันนี้คือหมายความว่าจากเมื่อกี้เนี่ย1ชั่วโมงมาเป็นอันนี้แล้วต้องทำอันนี้ให้เป็นซอสอย่างนี้ก่อนเพื่อจะเอาไอ้นี้มางั้นเราก็เอานี้ออกใช่ไหมลูกนี่ลูกเตรียมมาแล้วน้องอ่อนเขาเตรียมมาวันนี้น้องอ่อนเขาเรียบร้อยมากเรียบร้อยมากเพราะว่าชักเริ่มคุ้นเคยแล้วกลับมาแล้วไก่อบเสฉวนเนี่ยคือกินกับข้าวแล้วก็กินกับผักต้องกินผักเยอะมากเพราะว่าเขาทำให้รสจัดรสจัดแล้วก็ทางเสฉวนมันหนาวก็ดูสรุปเนี่ยดูมันเลยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ลูกลืมอะไรรู้ป่ะลืมเกากี้เมื่อกี้ตำรับสำรับเมื่อกี้เอามาใส่ตอนนี้ได้ไหมนี่อันนี้เดี๋ยวไปใส่เดี๋ยวเอาตามไปใส่แต่ในนี้มีละก็อย่างเงี้ยก็เกากี้มันจะเป็นคล้ายๆโกจิเบอร์รี่เออใช่มันเกี่ยวกับเรื่องตาอะไรเนี่ยใช่ครับอันนี้เป็นเกากี้หวานนะครับมันมีเกากี้เค็มด้วยเหรอมีเกากี้ธรรมดากับเกากี้หวานอ๋ออันนี้มันนุ่มอ่ะอันนี้มันนุ่มแล้วก็หวานออกหวานอ่อนมันอยู่ในเครื่องตุ๋นยาจีนถ้าดีๆต้องเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นแบบแห้งๆแข็งๆอันนี้จะไม่ค่อยดีเป็นอีกเกรดนึงอันนี้รั่วมาจากไหนอ่ะอันนี้รั่วมาจากผักจีนซื้อมาเป็นกิโลเนี้ยหรอเป็นเขาจะเป็นซองฟอยล์แบบว่าเก็บได้หลายปีถ้าไม่เปิดมันอ่ะพี่จอยลองชิมสิอ่ะลูกลองใส่ไปหน่อยทำท่าเป็นไงบ้างหวานในคอหรือไม่หวานขอช่วยเลยละเนี่ยทำไมนะเศรษฐีลองชิมให้เศรษฐีลองชิมเด็กพอมันไปอยู่ในนี้ปุ๊บมันจะทำให้มีความหวานแล้วก็บำรุงสายตาบำรุงไตใช่ใช่อันนี้จะเหมาะกับแม่มากเลยอันนี้นะคะเห็นไหมคะปุดชิมค่ะชิมเดี๋ยวสิแม่ชิมก่อนมันจะได้ไม่ร้อนปากไงเบลเอ้ยชิมแล้วยังต้องเอาไอ้เก่าอะไรนั่นนะมันจะต้องมีเค็มอ่อนนะแม่อย่าให้เค็มไม่ได้เลยช้อนนะแม่อันนี้มันหม้อของแม่นั่นแหละแม่ตักไปเถอะ มีแม่อยู่คนเดียวนั่นแหละอ๋อนี่ของแม่เหรอ เออมันต้องเค็มอ่อนนะเค็มอ่อนมากแต่ว่ามันต้องมีมันเป็นอะไรที่มีน้ำหนักนะรสชาติมันต้องซับซ้อนแบบอาหารจีนมันมีน้ำหนักแล้วก็ต้องหอมงาอ่อน
พอเนื่องจากหม้อนี้เป็นของคุณแม่นะคะคุณแม่เลยขออนุญาตชิมอีกทีอันนี้มันเก็บไว้กินนานเลยนะเพราะว่ามันจะตุ๋นไปเรื่อยๆนะได้อธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันนัวมันนัวดีมากเลยค่ะอ่ะต่อไปลูกอ่ะต่อไปลูกก็จะผัดน้ำพริกให้แม่น้ำพริกแล้วใส่ไหนอ่ะนี่เตาไหนอ่อนเนี่ยค่ะเตาเนี้ยแหละค่ะไม่ใช่ไม่ผมไม่รู้ว่าเขาใช้กระทะไหนอันนี้ใช่ปะใช่ค่ะมาน้ำมันมาน้ำมันนิดนึงครับ 2,000 เหมือนกันนะคะมานิดนึงพอไหมคะโอเคอ้าวกระเทียมมากระเทียมใส่พริกแล้วก็ได้ผัดพริกนี่ให้เขาทำค่ะอะไรร้อนๆต้องให้เขาทำเดี๋ยวคุณแม่จะผัดถั่วงอกถั่วงอกลูกต้องผัดเองไหมอ้าวเหรออ้าวสุดไม่ให้แม่ผัดเดี๋ยวเราจะสาธิตการกินนะคะแต่ทำน้ำมันก่อนคณะแม่ชีตักอาหารวางแล้วมาตรงนี้นะมาดูสาธิตการกินนะลูกอันนี้ทำเร็วเพื่อพวกเราแหละของงานหน่อยน้องงอนมีเจ้าของน้ำมันร้อนครับได้โอ้โหวิธีการเห็นไหมคะเห็นตอนที่แบบหัวหอมแดงครับใส่เข้าไปเลยครับอันนี้ทำให้แม่จริงๆเลยนะเนี่ยอ้าวเพราะว่าแม่มีทำให้แม่ปลอมๆด้วยเหรอลูกไม่ถ้าสาธิตเฉยๆแม่จะไม่มีพริกไงเพราะว่านี่พริกอันนี้มันเผ็ดเกินไปพี่ขอพริกแค่ช้อนป่นช้อนเล็กจะว่าคุณแม่ทานเผ็ดยากไม่ช้อนเล็กใช่ไหมช้อนเล็กครึ่งช้อนด้วยแค่นี้พอไหมเยอะไปเยอะไปคือถ้าเป็นของคนอื่นเขาจะต้องเผ็ดเผ็ดมากครับเลยค่ะแบบมาล่าเลยอ่ะใช่ครับล่าหมาหรือมาล่ามาล่ามาล่ามันจะเผ็ดแซ่บเผ็ดซ่าไม่ใช่เผ็ดแซ่บครับน้องออนขาเอาไอ้นั่นมาค่ะน้ำปลามาก่อนขนาดใส่นิดเดียวนะแม่ขนาดใส่นิดเดียวนะสตูน้ำปลาเรียบร้อยมันจามเลยอ่ะโอ้มะขามเปียกอ๋อมันถึงเครื่องนะไม่มีมะขามเปียกด้วยหรอใช่เพราะว่าต้องเอาให้เข้ากับคนไทยของแม่ใส่มะขามเปียกนิดเดียวเพราะว่าของคณะแม่ชีเราเอาตั้งแล้วยังคณะแม่ชีเราไปตั้งยังอ๋อไม่ถึงน้ำตาลมานิดหนึ่งอยู่เนื้ออยู่เนื้อน้ำมันงาใช่ไหมใช่ค่ะน้ำมันงาด้วยค่ะไอ้ซอสที่เราตักมาจากไก่เมื่อกี้ครับแม่ที่อยู่ในเมื่อกี้นี้ที่แบบว่า1ชั่วโมงไปแล้วนะคะที่ต่างมันก็จะทำให้เป็นน้ำจิ้มอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับแม่อันนี้ของแม่เลยอันนี้ของแม่จริงมาของแม่จริงๆนะใช่มั้ยมีของแม่ปลอมๆขอเกลือครับทองก้อนเนี่ยเขาเวลาจะทำอะไรให้แม่เขาจะต้องแบบรู้ธาตุขันอันนี้มะนาวเหรอคะมะนาวค่ะจับมะนาวได้แม่ต้องปิดไฟก่อนเดี๋ยวขมเดี๋ยวคือมะนาวจะใส่ลงไปในอาหารต้องปิดไฟนะคะไม่อย่างนั้นมะนาวจะขมความร้อนสูงๆมันจะขมไปครับจึ๊บอันนี้ไม่กล้าชิมเลยล่ะทองก้อนแม่พูดจริงมันเผ็ดนะเมื่อกี้กินมันไม่ครับแม่อันนี้ไม่ครับไม่เหรอฟันออกจากปากยายไหมเป็นยังไงบ้างเออโอเคอันนี้ของคุณยายน้ำจิ้มของคุณยายแต่ทีนี้เราต้องแจ้งก่อนว่าเมื่อกี้นี้ที่เราทำให้ดูเราสังฆะทำไงคะอันนี้เป็นของแม่แล้วกันนะอันนี้เลย1ตักมาวางก่อนค่ะครับอ๋อซุปคุณยายให้คนตักอ้าวซุปยายเหรออันนี้ค่ะที่ทำเมื่อกี้นี้เอามาเนี่ยแม่ก็เอาใส่เลยครับเอาอะไรใส่คะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปเลยครับหม้อของแม่เมื่อกี้นี่ล่ะไปไหนแล้วด้านนี้ค่ะเอาของแม่หม้อของแม่มาอ๋อสมมุตินะสมมุติว่านี่เป็นอันที่คุณยายกินเขาต้องกินข้าวกันได้หรือเปล่า
ี่นะคะต้องบอกสังฆะนะว่ากินอย่างนี้นะหมาล่านะ่ะเอ้ยไม่ใช่หมาล่าเขาเรียกอะไรนะไก่อบเสฉวนที่จะต้องมีน้ำจิ้มด้วยอ่ะครับนี่อย่างนี้นะอ๋อเป็นอะไรที่แบบกลิ่นหอมไปถึงทางบ้านไหมคะแล้วอันนี้ต้องกินกับผักมาข้าวเราก็กินกับถ้างั้นประเคนนี่ค่ะคุณแม่นะคะแต่เดี๋ยวเขาก็จะเอาเอาหม้อนั่นนะขอบใจลูกมากเลยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวันโนสุขังพลังครับจ้ะระหว่างที่แม่มันจะเผ็ดไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดนะเอาผักมาถวายแม่ด้วยอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แม่ครับครับขอข้าวคุณยายด้วยนะครับนี่นี่ข้าวคุณยายนี่โหสวยงามสุขภาพต้องดีขอบใจนะลูกอันนี้ขอบอกเลยว่ากินผักต้มฉับฉายมาให้แม่เลยได้เลยค่ะมาดูค่ะวิธีการกินนะคะสังฆะเมื่อกี้นี่อาจารย์ทองก้อนบอกว่าให้เอาน้ำจิ้มอ่ะลูกสาธิตอีกทีนึงเดี๋ยวขอทำให้เลยแล้วกันอ่ะดูลูกยืนลูกต้องดูลูกต้องดูค่ะอันนี้นะครับใส่แค่นี้นะครับเอาแค่นี้ก็น่าจะเผ็ดเยอะแล้วไม่ออนมันต้องอุ่นก่อนถ่ายให้คนมาตั้งอุ่นก่อนของยายอ่ะปลาถั่วผักบ้านนี่อร่อยจริงมากอันนี้ส่วนขาไก่ผักมันกรอบอันนี้ก็อยากให้ลองทำไงแล้วก็มันจะต้องเอาขาไก่คนๆใครจะเป็นคนชิมได้อันนี้เดี๋ยวเสร็จทีไม่ได้ครับเสร็จทีจะเผ็ดไปอันนี้เดี๋ยวให้เขาชิมก่อนพี่จอยมาหาผมไม่ไหวหาทำไม่ทันเอานี้นะคะอันนี้คือต้มฉับฉายต้มฉับฉายต้มฉับฉายอร่อยมากลูกก็ลูกพูดไปขิงกวางตุ้งแครอทหัวไชเท้าแล้วก็อะไรขมขมอะไรขมขมมีอะไรขมขมที่ข้างในมันขมขมแครอทอะไรมะระมะระเพื่อให้มันเป็นยารสเย็นมันนุ่มนวลมากใครทานเผ็ดได้น้อยก็ตักน้อยแต่ว่าตัวซุปมันนุ่มนวลมากนะลูกลองชิมดูจ้ะลองชิมนะครับว่าไอ้ตัวเผ็ดไหมต้องกินกับผักนะถึงจะพอดีจะบอกว่าหน้าตามันเหมือนกับไม่เผ็ดแต่มันเผ็ดจัดมากนะนึกถึงเฉสวนนะเป็นประเทศที่ต้องกินอะไรที่มันใช่ครับเพราะว่าอาหารทางเฉสวนเนี่ยต้องติดเผ็ดเยอะหน่อยแล้วก็มีไขมันนิดหน่อยเพราะว่าประเทศเขามันทานได้เลยครับอากาศหนาวแล้วก็ต้องมีโปรตีนค่อนข้างสูงของเรามาช้าไปสัก2วันแต่เมื่อคืนนี้ฝนตกนะลูกก็พ่อสมชายเขาบอกว่าแมงแมงนี่ค่ะทำไมตอนเดินทางไปกินน้ำบาทแต่แต่ว่าเวลาที่เราเอาไปตรงนู้นละแต่ว่าพริกเนี่ยไม่ควรจะใส่เกินช้อนเพราะว่ามันจะเผ็ดมากเมื่อกี้นี่ตอนตักหนูต้องได้สูตรนี้นะคะนิมนต์ไปรับเลยค่ะลาทุกท่านใช่ครับมีรีเควสต์มาแม่มุ้ยบอกว่าทำแบบไม่เผ็ดให้เศรษฐีด้วยเจ้าค่ะเศรษฐีมาแม่มุ้ยเขาคนที่ถึงหมูปล่อยเอาไปหลุดป่ะอันนี้ไงของเศรษฐีได้ไงได้เศรษฐีไม่ต้องเผ็ดนะลูกเนาะไม่เผ็ดเลยนี่ครับเนื้อหน้าอกลองสิเศรษฐีกินอะไรหน้าอร่อยหมดเลยนั่งตรงนู้นก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้ครับเอาเลยครับทีนี้เมื่อกี้เครื่องพี่จอยอย่างนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยผักทั้งหมดเนี่ยต้มรวมกันพอต้มรวมกันเนี่ยใส่น้ำแล้วก็ต้มรวมกันก่อนอย่าเพิ่งใส่อะไรเพราะว่าต้องดูก่อนว่าน้ำผักที่รีดออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นรสอะไรมันอาจจะเป็นรสหวานขมหรือออกเปรี้ยวหรือออกอะไรก็แล้วแต่ก็ทั้งหมดทั้งสิ้น
มันแล้วค่อยมาปรุงรสมันคือด้วยน้ำมันหอยอ๋อเอาใส่ไปในภาชนะเดียวก่อนใช่ครับแม่แล้วก็เติมน้ำไปแล้วก็น้ำมันหอยเดี๋ยวแม่รอนะเดี๋ยวแม่กินอันนี้ก่อนดีจังอันไหนนี่ไงกินกับข้าวไงผักเมื่อกี้นี่กินไปแล้วรอตินเอาส่วนที่อร่อยที่สุดของอันนี้นะแต่ที่นู่นเขาก็ไม่ค่อยกินกันนะไอ้ตีนไก่เนี่ยอันนี้เราผสมเข้าไปเหรอเราใส่ตีนไก่เข้าไปนะคนไทยชอบมากที่นู่นไม่ค่อยแต่ว่าของเราเนี่ยกินไก่เหรอคะเขากินไก่เขากินไก่ครับแต่ไก่เขาก็จะกินอีกอย่างนึงยิ่งไปทางฝั่งอินเดียยิ่งแล้วใหญ่เลยแม่ฝั่งอินเดียไก่เขาไม่ถอนขนนะเขาถลกหนังเอาเลยไม่เอาหนังเอาแต่เนื้อเอาแต่เนื้ออ่าผมก็เสียดายเอ๊ะวันนี้คุณสังเกตทำไมลูกใส่เสื้อผ้าแปลกจากทุกวันน่ะมันมีอะไรเป็นพิเศษป่ะเขาเรียกว่าอยากหน้าตาดีสักวันนึงเอาพี่ติ่งผมไปไหนเนี่ยพี่ติ่งวันนี้ขอประชุมพี่ติ่งประชุมเผ็ดพอดีไหมครับแม่ของแม่ของแม่โอเคแล้วลูกอันนี้ต้มจับฉ่ายอยากจะบอกว่าต้มจับฉ่ายอร่อยมากแม่น้ำหนักขึ้นได้ลูกดีครับเอาน้ำเอาน้ำคุณยายคุณยายก็อ่ะได้กินข้าวเดี๋ยวพาออนผัดถั่วงอกว่าผัดอย่างไรอันนี้ควรเรียนไว้นะคะถั่วงอกเนี่ยไม่ใหญ่นะประมาณนี้ได้ไหมมันจะพอไหมพอเอานู้นไงอันนู้นไม่ใช่เหรอได้อันนี้วันนี้พี่หมูมาด้วยนะยาวเคนมาให้พี่หมูกินด้วยนะเยอะเราสังฆะเนี่ยต้องบอกเขาว่าเขาจะต้องตักพริกใส่ยังไงมีคนบอกเขาไม่น้อก็ให้ออนนั่นแหละบอกไม่ทันละท่านช่างปูพี่ปูพริกไปด้วยค่ะพริกไปด้วยพี่ปูเอาน้ำพริกใส่ก่อนแล้วก็เอาไก่ใส่น้ำพริกใส่ประมาณของพี่ปูต้องประมาณ2ช้อนอ่ะแล้วเอาไก่ใส่ซอสมันไปด้วยแล้วขยำข้าวกินกับผักสดอร่อยมากลองถวายอะไรครับร้อนครับใจลูกอันนี้ก็จะเป็นซุปอันนี้เป็นต้มจับฉ่ายที่แบบมันสะอาดแล้วก็ถ้าปลูกผักได้เองวันหนึ่งทำหัวใจเท้ามีญาติโยมอยู่ตรงนู้นด้วยเราเอาจานชามมา1ใบแล้วก็ทำไอ้ไก่อบเนี่ยไปให้โยมดูสักถ้วยหนึ่งดีกว่าแม่สุกช่วยหน่อยหาชามให้ลูกสักใบสะอาดมากเลยสะอาดใช่ครับต้มฉับฉ่ายยาต้องเตือนไว้นะครับว่าทำไมมันถึงอย่าให้เค็มอย่าให้เค็มต้องแบบว่าจืดๆเลยเป็นน้ำแกงมันเป็นตระกูลน้ำแกงอย่างนึงเพราะฉะนั้นที่เราเห็นมันเข้มรสชาติมันเข้มเนี่ยคือไม่ใช่ครับมันต้องกินเบาๆต้องกินแล้วรู้สึกว่ามันเบาอ่ะต้องเบาเลยใช่อันนี้เบาสะอาดผัดถั่วงอกเชฟหน้าตาดีดร.ทองต้นใครจ๊ะคุณยายตุ๋มเขาต้องเชียร์ลูกเขาเพราะว่าเมื่อวานนี่กินไอ้บะหมี่อ่ะโซบะอร่อยบะหมี่เย็นอ้อลืมบอกไปนะทองก้อนครับแม่กลุ่มบรรดากลุ่มพี่โน้ตพี่โจพี่หานะจะมาวันที่2จะต้องมาทำเรื่องเงิน1บาทของคุณได้อะไรได้บ้างเขาขอนี่เลยนะโซบะเย็นอ่ะอ๋อเหรอครับไม่ได้ครับลูกจำไว้ก่อนนะ2ถึง4นะเอาวันใดวันหนึ่งเอาสักวันที่3แล้วกันพี่จอยอย่างนี้น้องจะบอกว่าถั่วงอกอ่อนอย่างนี้เป็นอย่างนี้ห้ามใส่อะไรเลยน้องออนอันนั้นปล่อยมัน okay. ไอสิ่งที่ใส่เข้าไปได้ก็คืออันนี้ไม่เยี่ยมอ่ะ okay. ต้นหอมสังฆะบ้านเนี้ยไม่อ้วนให้ทำอะไรเลย ต้นหอ มแล้วสิ่งที่สำคัญที่ใส่ต่อไปก็คือตุ้ยๆเลยเนี่ยเกลือน้องออนขาน้องออนทำใครก็ได้ทำสองถ้วยเนี่ยให้คุณโยมที่เข้ามาทำบุญที่นี่กับเราดูสิคะ
ยิ้มมาเดี๋ยวผมไปทำให้ก็ได้แป๊บนึงแต่เนี่ยพี่จอยผัดถั่วงอกใส่แค่เกลือกับต้นหอมเท่านั้นไม่ใส่อะไรเลยขอไฟ 2,000 ครับ 2,000 ค่ะน้ำมันงาเราไปไหนน้ำมันงานี่อ่ะเราประณีตนิดนึงเราก็ใส่น้ำมันงาไปหน่อยนิดเดียวเพื่อความหอมเหรอคะใช่น้ำมันงามันจะมีกลิ่นเอาน้ำมันหอยพี่มาคืนด้วยใครเก็บน้ำมันหอยพี่ไปหนูเองค่ะเดี๋ยวอย่าพึ่งต้องร้อนๆเลยเหรอใช่น้ำมันหอยให้พี่มาร้อนยังยังลองเอามือจับกระทะดูร้อนแล้วล่ะยังยังไม่ร้อนเลยไฟเท่าไหร่2,000ค่ะยังอ่ะยังไม่ร้อนเลยอ่ะต้องรอรอก่อนลูกต้องรอถ้ามันไม่ร้อนคือมันต้องผัดแล้วผักมันจะสลดแล้วมันจะไม่กรอบแล้วก็ความหอมมันก็จะไม่ได้ด้วย อันนี้ก็ดีนะที่ไฟมันยังไม่ร้อนมันเลยทำให้เรารู้อ่ะอ่ะโอเคนิดนึงเดี๋ยวก่อนถ้าไฟร้อนแล้วเราลงไปก็ขึ้นได้เลยเหรอคะหรือว่าใช่อ๋อแค่สลดเอาให้มันสลดเอาแค่มันใช้ได้แค่มันน้ำมันหอยพี่หายเมื่อกี้นี่เบลวีออนก็จะเป็นคนที่เร็วไป19ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ถอยหลังมา19ก็ได้มาแล้วถอยแล้วแต่ก็อยากให้แม่ฉันได้เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยยังเรารอควันของที่เราใส่น้ำมันงาเนี่ยมันจุดเดือดมันต่ำกว่าน้ำมันพืชน้ำมันพืชอื่นเพราะฉะนั้นถ้าใส่น้ำมันงาไปแล้วควันขึ้นแปลว่าร้อนแล้วอ๋อโอเคอันน้ำมันหอยมาแล้วลูกไม่เกี่ยวกันนั้นแม่ใส่ผัดเลยโอ้ยมันก็ไม่ได้ร้อนเนาะร้อนอยู่คนไปพี่ขอช้อนอันหนึ่งได้ไหมด้านหนึ่งช้อนหายอีกแล้วดูหอมเป็นสาระสำคัญน้องอ่อนเจ้าค่ะเขียวเหรอคะใช่ดูความเขียวของมันเขียวสดขึ้นก็แปลว่าสุกแล้วเหรอคะพอโอเคปิดไฟจัดจานให้แม่อีกใช่ครับลงไปที่จานที่ข้าวคุณจอยเดี๋ยวจะให้พี่จอยชิมจริงๆอ่ะมันน่าจะได้สีอะไรม่วงๆอยากได้พยับหมอกได้พยับหมอกสักช่อหนึ่งได้ไหมมันจะคอนทราสต์กับอันนี้แล้วก็เดี๋ยวส่งให้แม่แต่อันเนี้ยพี่ให้น้องออนชิมก่อนกับพี่จอยชิมดูสิว่าทำไมพี่ต้องทำอย่างนี้ความหอมค่ะน้องออนชิมก่อนพี่จอยครับคืนพี่จอยข้าวมันกรอบมากเลยค่ะเพราะเราเพิ่งโดนทอดกันเองมาตะเคียนแม่ยังเตรียมให้กินยังเดี๋ยวหาดอกไม้อยู่มันไม่เอาแล้วเอาใต้ติ่งแล้วเพราะว่ามาแล้วใจเย็นทองก้อนเธออยากได้อะไรเธอก็ได้สมปรารถนาทั้งหมดนั่งแล้วด้วยโอ้โหถ่ายก่อนแล้วอีกตอนที่เขาทำแปลงทำช้อนน่ะถ่ายไปทันไหมทันไหมที่ตวัดน่ะนะ
เอาละครับเอายังเอาเลยแม่ครับผมอยากให้แม่ลองฉันผมว่าอ่อนมาซ่อมยายขอชิมอันนี้ก่อนได้ไหมไม่ครับอันนี้ผสมอยู่ข้างในข้างล่างนะเออเหรอครับต้องกินตามที่เขาบอกเลยนะเดี๋ยวไปทำให้คุณโยมตรงนู้นก่อนเดี๋ยวลูกมานะแป๊บนึงจ้าน้องออนน้องออนไปตักให้เขาก็ได้นั่นน่ะเขาจะต้องไปดูแลบรรดากลุ่มโอ้มันสดมากเลยอ่ะถั่วงอกกับแล้วมันนะลูกมันเป็นถั่วงอกหัวโตนะครับแล้วก็เนี่ยคุณแม่มานั่งหลบทานค่ะอาไปพี่เสรีอาไปทองก้อนไปสอนพี่เสรีกินเนี่ยตรงนี้ตามไปเลยไรครับเสร็จแล้วแล้วเสร็จแล้วโอเคทุกอย่างเสร็จวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่จอยชิมเลยยังมันค่ะมันจะมีความเป็นถั่วอยู่มันก็จะมีความไม่ได้เป็นผักสักเกินไปเป็นถั่วอยู่เป็นถั่วเม็ดๆอยู่เราก็เอามาทำอย่างนี้เลยไอ้ที่วางลงไปที่ถาดมันคืออะไรคะลูกเนี่ยน้ำมันหอยครับแต่ว่าตัวมันสดมากค่ะตัวถั่วงอกแค่ผัดกับเกลือแต่ไฟแรงๆเนี่ยพอแล้วแต่เนี้ยอาจจะขาดหายความหอมของกระทะไปเพราะว่าใช่ถ้าจะให้มันหอมความหอมของกระทะเนี่ยควรจะเป็นเตาถ่านหรือเตาแก๊สแรงๆก็ได้แต่ต้องเป็นไอรอนกระทะเหล็กมันทานแล้วมันใช่มันจะต่างจากที่เรากินถั่วงอกนะใช่มันเป็นถั่วไงมันเป็นถั่วไงและนี่โปรตีนก็ยังเป็นที่เลยเนี่ยเพราะรากอันนี้และนี่สังขารพ่อเองใช่ก็ผ่านแล้วก็เนี่ยจะได้รู้ว่าอาหารประณีตไม่ได้ว่าแปลว่าทำยากไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเดี๋ยวให้กลุ่มยาวเคมาทานด้วยนะคะวันนี้ก็แบบต้องบอกว่าทำของที่ดูเหมือนยากมากนะคะไอ้ตุ๋นนั่นอะง่ายทั้งหมดเลยลูกเอาเกาจี้มาวางให้ยายทำไมล่ะเกาจี้ใช่ไหมครับพอดีไม่เห็นอันนี้มันกินเล่นอะใช่ครับมันเป็นของกินเล่นคือจริงๆมนุษย์เนี่ยนะมันไม่ต้องการอะไรมากนะมันต้องการความแข็งแรงมีคำถามไหมเนี่ยไม่มีใครอ่านคำถามให้เลยอาจารย์ทองก้อนเขาตั้งใจจะทำทุกประเทศพรุ่งนี้อะไรคะลูกพรุ่งนี้แม่ไม่อยู่ไม่อยู่เหรอแม่อยู่พรุ่งนี้เราจะทำทำไมถ้าแม่ไม่อยู่เธอจะไม่ทำหรือก็ไม่รู้จะไปทำให้ใครคิดทำเยอะก็ไม่ไหวคืออย่างนี้พรุ่งนี้เราจะทำแม่จำได้เมื่อสัก40ปีก่อนมันจะมีก๋วยเตี๋ยวที่เราใส่เต้าหู้ยี้แล้วก็เป็นสุกี้ยากิต่อมาสุกี้ยากิสมัยโบราณจะเป็นเต้าหู้ยี้จะเป็นเต้าหู้ยี้ก็พรุ่งนี้ก็จะบอกสูตรวิธีการปั่นเต้าหู้ยี้ปั่นไอ้นี่เลยแม่ปั่นน้ำจิ้มสุกี้สมัยก่อนแล้วก็สุกี้โบราณเป็นยังไงว่าสุกี้โบราณแล้วจริงๆแล้วเขาทำยังไงตอนที่เข้ามาใหม่ๆนะประมาณปี2523สุกี้ยากิเข้ามาตอนนั้นแล้วก็คนที่กินหมูกระทะอยู่ก็อยากจะบอกว่าหมูย่างเจงกิสข่านสมัยก่อนน่ะมันไม่ใช่กระทะขนาดนี้มันกระทะขนาดนี้หมูย่างเจงกิสข่านเป็นกระทะทองแดงขนาดนี้ใหญ่ๆที่นั่งล้อมกันเป็นแบบโอ้โหเยอะมากได้เป็น10แล้วก็ย่างเนื้อแพะสมัยก่อนจะทำพรุ่งนี้จะทำป่ะพรุ่งนี้จะทำสุกี้ดั้งเดิมของความเป็นสุกี้ก่อนสุกี้เนี่ยไม่ได้มีที่มาจากอังกฤษไม่ได้มาจากญี่ปุ่นหรือเกาหลีหรือว่าจีนนะจ้ะมาตอนไหนไม่รู้ไม่มีใครรู้แต่สุกี้ที่เข้ามายุคแรกๆเนี่ยคือสุกี้แต้จิ๋วเป็นแต้จิ๋วเข้ามาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาสุกี้ที่ปรุงน้ำจิ้มมาจากเต้าหู้ยี้เพราะว่าวันนั้นได้ยินหมอบอกว่าแม่ต้องมีพรีไบโอติกใช่เพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปเนี่ยเต้าหู้ยี้ก็คือพรีไบโอติกพรุ่งนี้เราจะพบกันกับพรีไบโอติกแบบเต้าหู้ยี้แต่ขนมขอเอาญี่ปุ่นมาพาดหน่อยนะพรุ่งนี้จะทำดังโง่ดูเป็นญี่ปุ่น
ตอนนี้นะคะมีนานาชาติมากละค่ะเราจะเริ่มทำฟู้ดเฟสติวัลในเดือนกุมภาพันธ์ได้แล้วโอ้จอยดูสิพี่หมูตักแล้วพี่หมูยาวเคนพี่หมูกินไอ้นี่หน่อยอาจารย์ทองก้อนเพิ่งทำขาไก่โอ้โหนะฮะกลุ่มยาวเคนมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูกินเยอะๆวันนี้รถ7คันหินงานหนักมาอีกแล้วลุงเอ้ยผมได้ยินแล้วเสียงรถวิ่งตลอดเลยแต่ว่าวันนี้จะทำองค์ดำให้เสร็จก็จะได้มีเนี่ยชมเดิมมาละชมมากินหน่อยชมตอนนี้คนรวมแล้วก็เกือบร้อยแล้วนะไม่เกือบไหมเป็นร้อยจริงลุงชมมากินแล้วมากินโอเคเนี่ยค่ะเวลาพวกเราบอกอาหารอร่อยกินกันหลายคนเราก็ดูเผื่อแผ่แล้วมีใครส่งไปให้ทางกลุ่มนู้นไหมสมชายกับกลุ่มของนั่นแหละพวกเราที่ไปยกหินน่ะก็เดี๋ยวส่งไปนะก็อาหารอร่อยกินกันหลายคนอาจารย์ทองก้อนก็ตั้งใจจะเลี้ยงวันนี้ที่จะเลี้ยงพวกเราพุทธะใส่ใจดีที่เนี่ยแต่ว่าเห็นเมื่อคืนนี้เขาพูดว่าเขาวาสนาน้อยเพราะต้องไปอยู่นู่นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมากินสุกี้ไม่พรุ่งนี้ต้องทำนี่อีกละ ก็วันเดี๋ยววันนี้ก็ต้องถามแม่ตุ๋มว่าค่า BP ของแม่เป็นไง blood pressure ตัวความดันว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อมันทำไมวัดจากอะไรก็เดี๋ยวให้แม่ตุ๋มวัดให้ครับว่าความดันแม่เป็นไงบ้างถ้าสมมติว่าเอียงไปทางสูงนิดนึงพรุ่งนี้ผมก็จะใส่ตั้งโอเพิ่มขึ้นในสุกี้เพื่อให้เป็นยาลดความดันเอ๊ะตั้งโอเราปลูกได้มั้ยลูกอ่ะปลูกได้ครับปลูกได้แต่ว่ายังไม่ได้ปลูกเพราะว่าแม่ไม่ให้ปลูกไทยตอนนี้ใช่ไม่แต่ตอนนี้ปลูกได้หมดแล้วตอนนั้นนี่ดูนะคะดูกระจาดนี่อีกทีนะคะเพราะว่าเราไล่กินผักตอนแรกคุณแม่ก็ไปเห่อพวกนั้นใช่ไหมแต่ไอ้พวกนี้น่ะอร่อยมากเหมือนแม่ฉันน้อยอย่างเงี้ยไม่อร่อยหรือทองก้อนเนี่ยมันช่างเสียมแสคุณแม่น่ะกินมาเต็มที่แล้วก่อนจะเข้ารายการเพราะว่าใครจะมาดูดกระดูกไก่ต่อหน้าประชาชีเพราะฉะนั้นโควต้าแม่น่ะหมดไปแล้วไปกินต่อจะไม่ต้องพูดเยอะทั้งก้อนก็อย่างนี้แหละค่ะความเอ็นดูความน่ารักอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยจ้ะขอบคุณอาจารย์ทั้งก้อนค่ะให้พรค่ะให้พรเอาสิคะสับพีอ่ะค่ะลูกกินเนาะไม่ใช่ไหมน่าทำให้กินไหมลูกเป็นคำอวยพรที่ดูบริสุทธิ์ยิ้มไปพูดไปหลบตาไปได้เอ็นดูสมกับแม่มุ้ยบอกว่าทำไม่เผ็ดให้แม่ชีน้อยหน่อยดูที่ให้พรเนี่ยซาบซึ้งไปเลยค่ะตามคุณยายทำงานตั้งแต่เช้ากลัวมันตกรถแต่เหอะเดี๋ยวเขาก็จะสึกแล้วค่ะเขาก็จะไปโรงเรียนแล้ว29อ่ะเขาก็ติดคุณยายหน่อยเป็นปกติแต่ว่าพอเมื่อกี้บริสุทธิ์จริงๆค่ะขอบพระคุณนะคะทุกเสียงบริสุทธิ์เพราะของเราเนี่ยออร์แกนิกหมดราคาที่กำกันอยู่เนี่ยนะคะขอบคุณเบลวิวออนด้วยนะลูกเข้ามาลากันเรามีชีวิตที่อร่อยแล้วไม่กินคนเดียวอร่อยได้ค่ะแต่ต้องกินกันหลายคนด้วยนะคะขอบพระคุณอาจารย์ทองก้อนแล้วก็ทุกท่านที่กำลังดูอยู่นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะขอตักไปฝากป้าตุ๋มกับพี่ติ่งด้วยแล้วก็อยากให้ไอจีได้กินด้วยนะคะค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะไม่มีคำถามเลยไม่มีคำถามเพราะว่าทุกคนอินน่ะกินน่ะอินน่ะดูสิดูไอ้